ศัตรูของเจ้าลาไดซาคายืนอยู่ตรงหน้าเจ้าเพื่อที่จะสั่งสอนเจ้าแล้วผู้หญิงอย่างเราต้องเสื่อมเสียเพราะเจ้าไม่คิดว่าคนคนหนึ่งจะต้องกลายเป็นแม่ไม้เจ้าไม่ได้ฆ่าแค่สามีข้านะแต่ว่าเจ้าน่ะยังทำร้ายลูกชายของข้าด้วยดาบอาบยาพิษอีกต่างหากตอนนี้ลูกของข้าก็กำลังสู้กับความตายอยู่เอาเลยจะกล่าวหาข้าอย่างไรก็เรื่องของเจ้าการทำแบบนี้ไม่ได้ทำให้เจ้าหนีความจริงได้หรอกนะลาไดซาคาและวันที่ความจริงเปิดเผยทุกคนจะรู้ว่าลักษมีใบไม่ได้ขออภัยเจ้าว่าอะไรนะความจริงอย่างนั้นหรอความจริงอยู่ต่อหน้าทุกคนแล้วไงล่ะถ้าเจ้าพูดถึงชื่อข้าแม้แต่นิดเดียวข้ามาของเจ้าตายแน่นอนข้าจะลงโทษเจ้าในบาปที่เจ้าก่อหลายคนจะได้รู้สักทีว่าการต่อต้านลาไดซาคาและอินเดียตะวันออกมันจะเป็นยังไงเจ้าปล้นเจ้าฆ่านี่น่ะเหรอที่ราชินีควรทำเจ้าทำให้เกียรติของราชินีเสื่อมเสียจากวันนี้ลาไดซาคาจะเป็นคนฆ่าเจ้าเองและข้าจะเข้าปกครองจันซีต่อจันซีเป็นของข้าและจะเป็นของข้าตลอดไปและข้าจะนั่งบัลลังก์แห่งจันซีเดี๋ยวก่อนทัตยาพระคลังท่านจะต้องไปที่นั่นไม่ทัตยาทั้งกองทัพอยู่ที่นี่ถ้าข้าต้องตายข้าก็ยอมไปเสี่ยงตายอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ราชินีอยู่ที่นั่นด้วยข้าเสี่ยงให้ท่านเป็นอะไรไปไม่ได้เด็ดขาดราชินีจะต้องไปตกอยู่ในอันตรายกัดคานเจ้าพูดถูกแล้วเราจะต้องไปช่วยท่านราชินีให้ได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวก่อนทัตยามานี่ตอนนี้ก็ยังเงียบเหรอพี่นานาเจ้ารู้จักข้ามาตั้งแต่เด็กเจ้ารู้จักมานูของเจ้าดีมานูจะสู้กับอังกฤษและสู้เพื่อแผ่นดินแม่เท่านั้นข้าไม่เคยทำอะไรไม่ยุติธรรมข้าสู้เพื่อประชาชนและชาวอินเดียเจ้าพี่ข้าเจ้ารู้ดีว่ามานูของเจ้าไม่มีทางทำร้ายคนร่วมชาติเงียบทำไมล่ะข้าสนับสนุนคนของข้ามาตลอดพี่นานาตอนนี้พี่กลับฟังคำกล่าวหาของคนพวกนี้เหรอทำไมเจ้าพูดถึงลาไดซาคาข้ารู้จักนางมาตั้งแต่เด็กที่ผู้ใหญ่พูดกันมานะมันถูกต้องคนหนุ่มสาวเจริญเมื่อมีอำนาจใหญ่โต
คนหนุ่มสาวก็ยังเป็นคนหนุ่มสาวข้าแปลกใจนะว่าลูกสาวของคนรับใช้ธรรมดาธรรมดากลายมาเป็นราชินีได้ยังไงข้าเข้าใจมาตั้งแต่แรกตั้งแต่วันที่ท่านพ่อของข้าสั่งช้างมาให้ข้านางขึ้นไปนั่งบนหลังช้างก่อนข้าพระเจ้านานากล้าพูดแบบนี้กับมานูอย่างนั้นน่ะเหรอข้าไม่มีทางทนให้ใครว่าท่านราชินีของข้าได้เด็ดขาดทัตยาอดทนไว้ก่อนยังไม่ถึงเวลาถ้าเราไปที่นั่นเราจะไม่มีทางช่วยท่านราชินีได้เลยมันจะเสียเวลาเปล่าๆเราแค่ต้องรอนางไม่เคยทิ้งโอกาสที่ทำให้ข้าอับอายต่อหน้าท่านพ่อไม่ว่ายังไงข้าก็ผิดเสมอนั่นล่ะท่านพ่อเห็นใจนางมากกว่าข้าแล้ววันนี้ความโกรธนั้นก็ยังคงอยู่ในใจของข้าข้าเก็บมันมาตลอดแต่ข้าไม่กลัวจะพูดแล้วที่นางต้องเจออะไรแบบนี้ก็เพราะความโลภและทะเยอทะยานของนางนางมีทั้งความมั่นคงกองทัพอาวุธอำนาจและทำไมจะต้องปล้นข้าทำตัวเป็นโจรนั่นก็เพราะความทะเยอทะยานของนางพระเจ้าพี่นานาเจ้าได้ยินไหมหลายคนก็ลือกันนะว่านางฆ่าสามีของนางเองแล้วก็ใส่ร้ายอังกฤษนางฆ่าสามีของนางนางนี่แหละก็คือฆาตกรนางเห็นแก่ตัวนางฆ่าชีวิตคนอื่นเพราะความโลภของตัวเองข้าได้ยินว่านางฆ่าลูกชายของนางเช่นเดียวกันกับสักขุไมนางน่ะไม่อยากจะเสียบัลลังก์ให้กับคนอื่นนางเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นอย่างมากลาไดซาคาก ายตรีไม่ต้องห่วงราชาจะหายดีและพี่สาวของข้าน่ะอยากจะให้เจ้าสมรสกับราชาอยู่แล้วล่ะตั้งแต่ที่เจ้ามาที่มอสข้าก็มีหวังขึ้นมาจงเชื่อมั่นแบบนี้ต่อไปว่ามาข้าไม่รู้จะขอบคุณท่านยังไงดีท่านราชินีท่านมาจับราชินีลักษมีใบได้ถูกเวลามากเลยล่ะถ้าไม่อย่างนั้นทางเราก็ไม่รู้จะทำยังไงพูดมาให้ชัดเจนนะข้าทำตามสัญญาของข้าแล้วเจ้าทำตามสัญญาของเจ้าบ้างสิอย่างที่ข้าพูดข้าต้องการทุกอย่างที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วไหนล่ะสนธิสัญญาของอินเดียตะวันออกที่เขียนว่าข้าจะได้เป็นราชินีของจันซีท่านราชินีข้าเชื่อฮาบิลตันเพื่อนของเจ้าแต่ว่ามันก็หักหลังข้าอยู่ดีมันหักหลังข้าจนวินาทีสุดท้ายเอาล่ะเดินหน้าได้ดูนั่นสินั่นไงล่ะทหารชาวอังกฤษของเจ้าหนีไปแล้วดูสิกลับมานะเราจะแพ้แล้วกลับมานะกลับมาเดี๋ยวนี้ท่านราชินีเชื่อหม่อมฉันครั้งนี้หม่อมฉันไม่มีทางผิดคำพูดแน่นอนท่านกับหม่อมฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาตลอดเจ้าเข้าใจเอาไว้อย่างนะข้าเจ้าพยายามจะหักหลังข้าแล้วบอกเลยว่าเจ้าเจอดีแน่
แล้วลายเซ็นของเจ้ากับข้ามันก็จะต้องอยู่ในสนธิสัญญาจำเอาไว้ว่าลักษมีใบคือคนคุกของข้าจากนี้กองทัพอังกฤษกับกองทัพข้าก็จะต้องคุ้มกันข้าจนกว่าข้าจะไปถึงจันทร์สีเจ้าจะต้องช่วยข้าให้ได้นั่งบัลลังก์บัลลังก์ที่ประชาชนอชาอยากให้ข้าได้นั่งจันทร์สีจะต้องได้กลับไปเป็นของคนอชาข้าจะต้องทำตามฝันแน่นอนท่านท่านจะได้ขึ้นบัลลังก์จันทร์สีอย่างแน่นอนอินเดียตะวันออกจะไม่ขัดขวางท่านวันที่ท่านได้รับมอบบัลลังก์หม่อมฉันจะเอาสนธิสัญญาเป็นของขวัญให้ท่านเลยมอบสิทธิของจันทร์สีให้กับท่านเองเลยก็ได้งั้นข้าก็จะรอให้ถึงพรุ่งนี้เช้าพานางมาเร็วทหารมัดนางไว้กับรถไม่จำเป็นเนลสันข้าได้เตรียมอะไรพิเศษพิเศษไว้ให้กับลักษมีใบแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่านันนาจะเป็นคนชั่วขนาดนี้เขาเป็นคนที่รักมานูเหมือนน้องสาวมาตลอดทำไมอยู่ดีๆเป็นแบบนี้ได้खुशबू वतन की है जुल्म और सितम के साथ है जिल्लत चमन की है हक है हक यही है हक है हक है हक यही है हक है खुद तो तड़प रही है सबको तड़पाएगी सुन ले अपनों से जंग करके बहुत बचताएगी सुन लेถอยไปบอกให้ถอยไปไงช่างมันเนลสันมันเป็นแค่ขอทานที่ไม่มีที่ซุกหัวนอนมันจะทำอะไรได้พวกอังกฤษมันไม่รู้ว่าทางอินเดียกำลังลุกฮือด้วยไฟปฏิวัติคนทุกวรรณะกำลังร่วมมือกันสู้เพื่อประเทศชาติสมเด็จพระ
โอ้พระเจ้าให้พลังข้าด้วยข้าทนไม่ไหวแล้วฮักเฮฮักยะฮีเฮฮักเฮฮักเฮฮักยะฮีเฮฮักเฮहै तेरे पास खुदा उसकी तरफ है है तू सितम की रात सुबह उसकी तरफ है เร็วเข้าเราจะต้องเดินทางให้เร็วแล้วไปช่วยจันราชินีลักษมีใบลุกขึ้นเจ้าคือคนคุกเดินให้เหมือนคนคุกเจ้าไม่ใช่ราชินีอีกต่อไปเราจะต้องไปถึงจันทรีลุกขึ้นเจ้าห่วงไปทำไมท่านราชินีถ้านางเดินไม่ได้แล้วก็เราก็ลากนางไปกับถนนแบบนี้แหละจันซีก็อยู่ไม่ไกลด้วยเราก็จะได้สนุกสนานไปแบบนี้ไงแบบนี้แหละไปจันซีกันเถอะเดินหน้าต่อ